ผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเวทีชาวบ้านครับวันนี้รายการเวทีชาวบ้านได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและโรงแรมชุมพรคาบาน่าพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการบริหารการเงินของชาวบ้านชาวบ้านที่นี่เขาตั้งเป็นธนาคารหมู่บ้านครับชื่อธนาคารหมู่บ้านดอนมะม่วงตามแนวพระราชดำริที่จังหวัดชุมพรเราจะเข้าไปดูกันข้างในครับว่าธนาคารหมู่บ้านของชาวบ้านนั้นจะเหมือนหรือต่างจากธนาคารพาณิชย์ที่เราทั่วไปรู้จักกันตามผมเข้าไปดูข้างในกันเลยครับป้าจะกู้เท่าไหร่คะกู้เจ็ดหมื่นนะ70,000นะคะไหนขอดูหลักฐานหน่อยนะคะป้าประเมินมา 100,000 บาทนะคะทางธนาคารเราให้แค่ 50% ก็คือ 50,000 บาทเองค่ะแล้วได้ 70,000 ไม่ได้หรือคะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะพัฒนาคารเนี่ยก็จริงๆนะคะป้าพูดกันแล้วว่าจะต้องให้ได้นั่นไม่ได้เหรอมีอะไรกันนะเขาจะมากู้เงินราคาประเมินมัน 100,000 แกจะเอา 70,000 มันเกินอ่ะมันเกินเราให้เขาไม่ได้เราให้เขาเดี๋ยวขอที่แจ้งหน่อยนะไอ้ราคาที่เราประเมินที่ดินมาเนี่ยที่เรากติกาของธนาคารมีว่าถ้าหากว่าเราประเมินมาเท่าไหร่เนี่ยคนที่กู้ครั้งแรกเนี่ยเราจะให้ 50% แล้วครั้ง 50% เนี่ยถ้าเราส่งดีพอดีเราก็ให้ 70% เข้าใจกันตรงนี้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะนี่ธนาคารหมู่บ้านดอนมะม่วงใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้นี้มีสมาชิกเข้ามาขอยื่นเขาขอยื่นกู้เงินเขาจะขอวันแรกเลยเนี่ยก็จะเอา 100% เลยเราให้ไหมครับ100%วันแรกเนี่ยยังไม่ได้ครับต้องลองใช้ดูก่อนครับต้องลอง 50% ดูก่อนครับเมื่อก็ผ่อนดีส่งดีแล้วก็เดี๋ยวรุ่นหลังก็70แล้วส่งดีผ่อนดีก็ 100% ผมมาจากรายการเวทีชาวบ้านเนี่ยครับ ครับผมถามนิดนึงได้ไหมไอ้ธนาคารหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นยังไงมันต่างจากธนาคารพาณิชย์ยังไงครับเป็นธนาคารหมู่บ้านเนี่ยมันเกิดจากรวมคนครับแล้วค่อยรวมเงินเราไม่ได้เอาเงินมาวางแล้วค่อยมาจัดการอันนี้เรารวมคนก่อนแล้วเราค่อยจัดการเงินมาทีหลังผมเห็นไอ้กราฟตัวนู้นน่าสนใจมากเลยธม.นี่มันย่อมาจากอะไรฮะธนาคารหมู่บ้านโอ้เกิดเมื่อวันที่10 กุมภาพันธ์ 2539ครับผมสมาชิก30คน30คนปี39ตอนนี้มีเท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้มีสมาชิก 1,080 คนไอ้สมาชิกเราเนี่ยทางนี้ก็เป็นผู้สูงวัยเห็นผมสีขาวแล้วเราจะรับเด็กๆเนี่ยรับมั้ยครับเรารับอ๋อเด็กๆอย่างนี้ได้เหมือนกันเกิดวันเดียวก็รับแล้วสมาชิกนี่มากู้ครั้งแรกเลยหรือเปล่านี่ครั้งที่สองค่ะก่อนหน้านั้นกู้ไปทำอะไรครับเอาไปซื้อปุ๋ยค่ะแล้วก่อนหน้านี้กู้ยังไงเอาสมุดฝากซ้ำอันนี้ก็เป็นลักษณะการกู้อย่างหนึ่งที่ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริที่ดอนมะม่วงนี่ทำอยู่ใช่ครับโอ้ใช่หลักทรัพย์ในสมุดของเขาเองหรือว่าไล่ใช้เงินของเพื่อนมาค้ำก็ได้คุณพี่ล่ะครับมากู้หรือว่ามาฝากหรือมาทำอะไรกู้ค่ะกู้กระแสรายวันกู้กระแสรายวันด้วยมีครับมีเป็นยังไงครับพี่ก็คือเรากู้ร้อยละยี่คือนอกระบบอ่ะเราก็หันมาให้ธนาคารเข้ามาช่วยทำไมถึงต้องไปกู้นอกระบบก็เรายังทีแรกเรายังไม่รู้ว่าคือที่นี่เขามีในระบบก็เรามีเงินฝากด้วยแล้วเราก็เอาเงินไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกขอดูหน่อยได้ไหมนี่สมุดเงินฝากของพี่เลยนะโอ้มีฝากเท่าไหร่เนี่ยเราไม่มีเงินโอ้นี่6,000เราก็จะมี 6,000 กว่าบาทค่ะโอ้นี่เป็นเงินฝากของเราค่ะโอ้ก่อนหน้านี้ไปกู้นอกระบบเขาคิดดอกเท่าไหร่ร้อยละยี่แล้วมากู้ที่นี่กู้ดอกเท่าไหร่ร้อยละยี่แต่ว่าเราได้เงินกว่าเราได้เงินกว่าผมต้องขออธิบายเงิน 6,000 นั้นนะทางนี้เขาขอกู้นอกระบบ120ครับทีนี้ทางธนาคารเราก็ลงไปช่วยหนี้นอกระบบในหมู่บ้านให้มันหายไปทีนี้ทางเราได้คิดทำขึ้นมาว่าเราก็ไปปล่อย520เหมือนกันแล้วก็ปล่อย 5,000 เหมือนกับที่พ่อค้ามาปล่อยแล้วก็เก็บมา1เดือนวันละ200บาทก็จะได้เงินเกินมา 6,000 บาทมันจะเกินมา 1,000 ไอ้ส่วนที่เกิน 1,000 นั้นเนี่ยถ้าธนาคารเป็นเงินของธนาคารเนี่ยธนาคารจะให้ค่าคนไปเก็บแค่100แล้วให้ค่าดอกเบี้ยธนาคาร100
หลืออีก800จะฝากให้กับผู้กู้เขาจึงมีเงินฝากเยอะเพราะกู้หลายครั้งกู้ครั้งหนึ่งจะมีเงินเหลือ800บาทนั่นแหละโอ้เพราะฉะนั้นครับแล้วเราอยากรู้ว่าเขาจะไปใช้เงินนอกระบบหรือจะใช้เงินตรงนี้ทำไมไม่ลดดอกของเงินกู้ซะเลยในทุนเขา20เราลดเหลือ5บาทแล้วก็กำไรอยู่แล้วนี่ตอนนี้เราไปช่วยเบื้องต้นเมื่อหากเขาเดินได้ดีนี่แหละต่อไปเราให้มาอยู่บาท50เองไม่ต้องมาอยู่120แต่120วันนี้ที่เธอกำลังใช้บริการกับพ่อค้านอกบ้านเนี่ยเท่ากับเธอมีเงินเหลือ800อันนี้ก็คือจูงใจให้เขาจูงใจให้เขามาเป็นหนี้ของธนาคารซะแล้วมีเงินออมที่เก็บไว้ในธนาคารด้วยทีนี้เวลาสมาชิกมาขอกู้เนี่ยเราต้องถามไหมว่าเขากู้ไปทำอะไรแล้วมีการตรวจสอบหรือไม่ครับก็มีกันเพราะว่าเมื่อตอนก่อนๆ นี่เราไม่เคยจะให้เขาเขียนโครงการกู้แต่เดี๋ยวนี้เราให้เขียนโครงการกู้ อย่างน้อยเขาก็ต้องซื่อสัตย์กับกระดาษใบนั้นก่อนครับขอกู้ไปทำอะไรขอกู้ไปซื้องัวหนึ่งตัวขอกู้ไปซื้อรถหนึ่งคันขอสู้ขอกู้ไปซื้อเมียหนึ่งคนเอ้ยไปแต่งเมียหนึ่งคนนี่ได้ไหมได้ได้อ๋อได้เหรอขอกู้ไปลงทุนเพื่อจัดฉลองพระขอกู้ไปลงทุนเพื่อแต่งงานได้ทั้งนั้นเลยในที่นี้มีใครที่ได้กู้ของธนาคารหมู่บ้านไปบ้างไหมครับคุณป้าคุณป้ามากู้กับธนาคารหมู่บ้านไหมมากู้ค่ะคือกู้ไปทำซื้อเครื่องมือมาทำผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวค่ะครับผมเพราะว่าถ้าหากเราไปยืมนอกระบบอย่างเงี้ยดอกมันแพงครับมาที่ธนาคารกู้วันนี้ก็ได้วันนี้แต่ว่ามีคนค้ำให้นะคะกู้ไปเท่าไหร่ครับคุณป้ากู้ไป 20,000 ค่ะ 20,000 เขาคิดดอกเท่าไหร่ครับบาท50ค่ะบาท50ต่อเดือนต่อเดือนโอ้ตอนที่เราเขียนขอโครงการเนี่ยเราเขียนไปยังไงบ้างครับก็เราทำผลิตภัณฑ์อยู่นี้นะจะไปซื้อเครื่องมือที่จะประกอบอาชีพครับเพิ่มเติมคือว่าเพิ่งเครื่องมือเนี่ยมันไม่มีตังค์ซื้ออย่างเงี้ยก็เลยจะไปยืมที่อื่นก็มันช้ามาธนาคารวันนี้ก็ได้วันนี้ทันทีเลยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการได้เงินกู้ไปเนี่ยชีวิตเปลี่ยนไปเยอะไหมครับเยอะค่ะคือเราสามารถได้ทำผลิตภัณฑ์ออกให้ทันเวลาที่ลูกค้าสั่งมาเราทำได้เร็วค่ะคุณมนูนครับเป้าหมายของธนาคารหมู่บ้านเนี่ยเราต้องการทำไปเพื่ออะไรครับเป้าหมายของธนาคารหมู่บ้านก็ทำไปเพื่อให้คนในชุมชนหรือคนในหมู่บ้านเนี่ยมีแหล่งการเงินใช้เองโดยไม่ต้องไปเข้าเมืองเพราะว่าระยะทางที่เข้าเมืองก็เป็นระยะทางหลายกิโลถ้าเรามีองค์กรการเงินในหมู่บ้านมาใช้เองเนี่ยมันก็สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นจะเป็นสมาชิกหรือจะขอกู้กับอมสินหรือว่าธกส.เนี่ยเราจะต้องผ่านการเป็นสมาชิกอย่างน้อยหลายเดือนเลยไม่ทันกับความร้อนของสมาชิกที่เราจะใช้เงินของธนาคารหมู่บ้านดอนม่วงเนี่ยถ้าท่านมาขอยื่นกู้เนี่ยผมรับรองว่าไม่เกิน15นาทีได้เงินกู้กลับไปทีนี้ในเรื่องของการบริหารการเงินล่ะครับตอนนี้ธนาคารหมู่บ้านดอนน้ำม่วงเรามีเงินทุนหมุนเวียนอยู่สักเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้นับมาวันนี้เนี่ยเราจะมีเงินหมุนเวียนอยู่ประมาณ9ล้านกว่าก็เพิ่งจะล้านได้เมื่อปีที่4ครับแต่เมื่อปีที่ผ่านมานี่ก็เข้ามาหนักมือหน่อยก็เข้ามา3ล้านกว่าก็คาดว่าปีหน้าเนี่ยก็คงจะหนักขึ้นมาอีกเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะรับวันละตั้งแต่ 100,000 ถึง 500,000 ต่อวันทีนี้ดอกเบี้ยจากที่สมาชิกกู้เนี่ยแล้วก็ธนาคารหมู่บ้านได้กำไรแล้วก็บริหารการเงินดอกเบี้ยที่เราได้จากสมาชิกกู้เนี่ยได้มาค่อนข้างมากครับ18%ต่อปีบาท50ต่อเดือนบาท50ต่อเดือนครับ18ต่อปียังไม่รวม20ต่อปีด้วยใช่มั้ยต่อเดือนต่อเดือนนี่ยังไม่รวม20ปีไม่รวมนะไม่รวมของธนาคารเองเนี่ย18ต่อปีเนี่ยถ้าควังแล้วมันมากกว่าธนาคารอื่นๆนะทำไมเอาไว้มากแต่ที่แท้งานที่เขาเอาน้อยเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งให้กับสมาชิกเขาไม่ได้แบ่งให้ลูกค้าเขาเอาเท่าไหร่เขาเอาสัก13บาทเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งอะไรเลยนะแต่ของเราเอา18บาทเนี่ยเราแบ่งสิ้นปีให้กับสมาชิก12บาทต่อร้อยนะ1บาทต่อเดือนต่อร้อยเราแบ่งกลับให้กับสมาชิกก็คือการปันผลร้อยละ12บาทปีที่ผ่านมานี่เราแบ่งให้เหลือธนาคารก็คงไม่กี่ตังค์นะเหลือ6เงินกู้คือ18ต่อปี18ต่อปีแต่ปันผลให้สมาชิก12ต่อปีครับโอ้โหเราสร้างกำไรขึ้นมาเนี่ยเราแบ่งปันกันเราไม่ได้เอาให้กับธนาคารร่ำรวยครับให้สมาชิกเรายืนอยู่ได้แล้วก็อยู่กันได้ระหว่างเงินกู้กับเงินฝากที่สมาชิกมาใช้บริการเนี่ยตอนนี้มันสมดุลมันมากมันน้อยมันต่างกันยังไงครับตอนนี้มาปีที่47ปลายๆแล้วมาปี48ต้นๆเนี่ยสรุปจาก
บัญชีก็รู้สึกว่าค่อนข้างเหลื่อมล้ำกันมากเป็นยังไงครับเงินกู้มากกว่าเงินฝากหรือเงินฝากมากกว่าเงินกู้น้อยกว่าเงินขวากมากกว่าอ้าวตอนนี้เราตัวเลขที่เราได้รับมาจากพนักงานบัญชีเนี่ยครับจะมีเงินเหลื่อมอยู่ประมาณ2ล้านโอ้โหเงินเหลือที่สมาชิกไม่กู้เนี่ย2ล้านครับเอาไปไหนครับทีนี้เราก็พาไปลงทุนครับแล้วลงทุนอันนี้ก็ต้องไม่เสี่ยงเราก็ต้องเลือกว่าลงทุนอะไรบ้างที่มันไม่เสี่ยงแม่คุณมนูนพูดอย่างนี้ไม่จริงอ่ะลงทุนได้มีความเสี่ยงตลอดอยู่แล้วเราเลือกได้ความไม่เสี่ยงเนี่ยเลือกได้9ประเภทเออมีตั้งโรงพยาบาลตั้งปั๊มน้ำมันตั้งคลินิกครับแล้วก็อะไรผมเลือกได้9อย่างนะแล้วก็ค้าซื้อขายรถเลือกไปเลือกมาก็มาได้ประเภทซื้อขายรถเพราะเราคุยกันในเครือข่ายว่าเงินของธนาคารดอนม่วงเนี่ยเหลือแล้วนะแล้วของเธอเหลือไหมก็แสดงก็ปรากฏว่ามีเงินเหลืออยู่4ธนาคารด้วยกันในเครือข่ายเราเลยก็มาคุยกันว่าเงินเหลือเนี่ยเรามีปัญหานะไอ้เงินขาดนั้นไม่ยากหรอกไปขอไปทำสัญญาไปทำโครงการขอมาก็อาจจะได้มาแต่พอเงินเหลือเนี่ยเธอคิดบ้างหรือยังว่าพาไปทำอะไรถ้าเงินเหลือในอดีตผมจำได้ว่าเคยไปทำรายการเรื่องกับออมทรัพย์ที่ธนาคารหมู่บ้านเขาก็ไปฝากแบงค์ไปฝากแบงค์เราก็ไม่ได้อะไรกลับมามากมายเราประกาศให้กับสมาชิกตั้ง 8% เราไปได้จากแบงค์มานะ 0.75 เท่านั้นเองยังขาดอีก6-7กว่าขาดอีก7.25 บาทตังค์แล้วเราคุยกับเครือข่ายว่าจะทำอะไรกันครับก็คุยกับเครือข่ายว่าเราต้องมาทำธุรกิจร่วมกันที่ไม่เสี่ยงต้องวงเล็บเลยนะวงเล็บว่าไม่เสี่ยงก็คือลงทุนซื้อรถมาขายกันซื้อรถมาขายครับแล้วมือสองเราทำเรื่องการเงินจะมีประสบการณ์เรื่องการซื้อรถเพราะรถมันต้องดูเป็นต้องตั้งราคาเป็นต้องต่อรองจัดการเรื่องการเงินทีนี้เราก็เลือกสมาชิกในเครือข่ายแล้วว่าใครเป็นถนัดในเรื่องนี้ได้บ้างใครครับถนัดในเรื่องรถเนี่ยใครถนัดบ้างก็เมื่อเราสอบถามขึ้นมาในเครือข่ายก็มีธนาคารหมู่บ้านกออมก็ถนัดเพราะเขาคุกคลีอยู่กับรถยนต์เลยเรายกตำแหน่งนี้ให้ทางหมู่บ้านคออมเป็นผู้ประกอบการเอ๊ะแล้วธนาคารหมู่บ้านคออมเนี่ยเรามีประสบการณ์เรื่องของการซื้อขายรถยนต์มือสองมาก่อนหรือเปล่าครับคือจริงๆต้องย้อนอดีตนิดนึงว่าก่อนอย่างหน้านั้นผมทำงานธนาคารกรุงไทยนะแล้วก็เออร์ลี่ออกมาจากประสบการณ์มีอยู่2ประเภทหนึ่งจากสายตาที่เราเห็นเต็นท์รถเกิดขึ้น2จากประสบการณ์ซึ่งไม่มีตัวย่อยคนที่เคยมีเต็นท์อะไรเนี้ยได้ไปกู้ยืมเงินจากแบงค์มาเราก็เคยสอบถามว่าเขาทำกันอย่างไรนะแบบไหนนะแล้วเราก็พยายามจดจำมาเพื่อที่ณวันนั้นเราจดจำเพื่อประดับความรู้แต่พอเรามาอยู่ตรงณสังคมจุดนี้ก็คือธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริซึ่งณวันนั้นเราคิดว่าเราน่าจะช่วยสังคมตรงจุดนี้จุดแรกๆนี้เราอาศัยเขาเรียกว่ากลุ่มสมาชิกถ้าใครอยากจะขายก็มาขายเราจะขายให้เราจะบริการให้ด้วยเป็นสื่อกลางในการขายรถกันเองระหว่างสมาชิกครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราซื้อได้เราก็ซื้อแต่ช่วงแรกๆนี้มีคนฝากขายบ้างไหนบ้างก็จะมีรถอยู่ประมาณ4-5 คันตอนนี้คออมมีรถกี่คันครับก็ประมาณ4-5 คันเหมือนกัน4-5 คันไม่เยอะหรอกเพราะว่าเรามีทุนในการหมุนเวียนอยู่น้อยตอนนี้มีทุนหมุนเวียนเท่าไหร่ครับประมาณ600,000กว่าบาท600,000กว่าครับผมดอนละม่วงลงไปเท่าไหร่ครับดอนละม่วงลงไป 300,000 ธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริที่ดอนมะม่วงเนี่ยเงินเหลือจากการที่สมาชิกมาฝากเกินเงินกู้ของสมาชิกเนี่ยอยู่2ล้านลงทุนธนาคารหมู่บ้านที่คออมเพื่อซื้อขายรถยนต์เนี่ย 300,000 เหลือ 1.7 เอาไปไหนครับตอนนี้เราก็มาลงอีกที่หนึ่งเต็นท์รถมันมีอยู่หลายเต็นท์ก็เราไปคุยกับเต็นท์อีกเต็นท์หนึ่งเรามาลงไว้อีก 500,000 500,000 ยังเหลืออีก 1.2 ครับ1.2เนี่ยก็ยังเป็นปัญหาสำหรับผู้บริหารเงินก็มาคุยกับเครือข่ายกันดูว่าวิธีเอาเงินออกมาใช้เนี่ยจะทำยังไงเงินเหลือแล้วนี่จะทำยังไงก็มาคุยกับเครือข่ายว่ากลุ่มใดต้องการเงินบ้างให้ยื่นความจำนงมาก่อนที่ท่านจะยื่นความจำนงเนี่ยเรามีกติกาไว้ว่ากลุ่มนั้นๆจะต้องส่งงบดุลให้กับเครือข่ายดูทุกเดือนงบดุลมันอย่างที่ติดไว้ข้างฝานี่แหละเนี่ยนะเดือนมกราคมทุกกลุ่มจะต้องส่งเข้าเครือข่ายแล้วทีนี้ธนาคารดอนมะม่วงเนี่ยจะไปขวากเงินให้
เอาเงินส่วนที่เราจะไปขวากับแบงก์พาณิชย์เนี่ยเราจะได้0.75แล้วเราไปตกลงกับกลุ่มเพื่อนเราจะไปขวาก50กระตังต่อเดือนต่อ100แล้วกลุ่มนั้นๆต้องส่งงบดุลให้ทางนี้อ่านให้ทางนี้ตรวจเมื่อเราได้ตรวจงบดุลว่าท่านได้ทำบัญชีถูกต้องดีก็ทางนี้จะไปขวากให้กับกลุ่มไปช่วยบริหารจัดการครับทางนี้ทางออกของเราก็เรียกว่าเป็นการช่วยเหลือเครือข่ายช่วยเหลือว่าแทนที่จะให้เครือข่ายมากู้กับเราเราก็เราไปฝากกับเครือข่ายที่ขาดต้องการเงินครับผมโดยคิดดอกเบี้ยขอดอกเบี้ย50ตังค์50ตังค์ต่อเดือนก็คือ106ต่อปี106ต่อปีช่วยสมาชิกในเครือข่าย106ต่อปีเนี่ยเราได้มาเรามาให้สมาชิก104เงินกว่าเราก็เหลือที่ธนาคาร2เหลือธนาคาร2ก็อยู่ได้แล้วถ้างั้นฟังดูว่ารายได้ของธนาคารหมู่บ้านก็มาจากการจัดการเรื่องการเงินเรื่องเงินกู้เงินฝากของสมาชิกอันที่2ก็คือไปช่วยเหลือเครือข่ายของสมาชิกธนาคารหมู่บ้านในชุมพรไปช่วยปล่อยกู้ในธนาคารหมู่บ้านที่ขาดเงินก็มีกำไรกำไรมาบ้างก็มีกำไรมาบ้างเยอะแม้ปีนึงก็ส่วนที่เหลือที่ตกอยู่กับธนาคารก็ 2% ก็พอค่าจับจ่ายใช้สอยไอ้ส่วนที่เราได้มามากก็ได้มาจากเงินกู้ที่เราปล่อยไม่เดิม7ล้านกว่านั่นน่ะตัวผู้จัดการเองมีค่าตอบแทนเยอะมั้ยฮะตัวผู้จัดการเองมีค่าตอบแทนเท่ากับสมาชิกเท่ากับกรรมการที่มาเข้าเวรทุกวันวันละเท่าไหร่ครับวันละ200บาทแต่ว่าผมก็มีสิทธิ์อยู่แค่เดือนหนึ่งก็7วัน7 2 14ก็ 1,400 บาทต่อเดือน100บาทครับแต่มากี่วันครับมาทุกวันจริงๆมาทุกวันทุกวันครับทั้งเดือนแล้วมีพนักงานกี่คนครับที่พนักงานมีอยู่8คนเราผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาวันละ2คนวันละ2คนครับตัวอาคารสำนักงานของธนาคารหมู่บ้านนี่เราได้มายังไงครับมีคนบริจาคป่ะฮะธนาคารสร้างตึกหลังนี้ขึ้นมาจากกลุ่มเครือข่ายที่เราร่วมกันมาแล้วมาร่วมคิดกันว่าเราอยากจะมีที่อยู่ที่อาศัยให้เป็นของตนเองเลยก็มีมาริคิดกันมาในวันประชุมเครือข่ายก็ว่าใครอยากจะมีอาคารอยู่บ้างไหมก็หลายคนก็ตอบว่าอยากมีทีนี้ก็เมื่อผมดำเนินเรื่องนี้ขึ้นมาพวกก็ให้ผมอภิปรายว่าวิธีอยากจะมีเนี่ยจะทำอย่างไรผมก็เสนอขึ้นมาว่าเรามาลงขันกันเอาไหมมาลงขันแล้วจับฉลากใครได้คนนั้นก็เอาไปสร้างโอ้เหมือนเล่นแชร์เลยเหมือนเล่นแชร์ครับคล้ายๆกันโอ้แต่ไม่มีดอกเบี้ยไม่ต้องประมูลไม่ต้องประมูลจับฉลากอย่างเดียวทีนี้ทางกลุ่มที่เรามาร่วมเครือข่ายด้วยกันก็เห็นด้วยก็เขายกให้ธนาคารหมู่บ้านดอนม่วงเนี่ยไม่ต้องหยิบให้ก่อนเพราะว่าจะต้องสร้างเป็นอาคารศูนย์รวมเครือข่ายด้วยเครือข่ายทั้งหมดจะต้องมาร่วมประชุมที่นี่ทุกเดือนในวันที่20อาคารหลังนี้ใช้งบเท่าไหร่ครับหลังนี้ใช้งบประมาณ 540,000 กว่าบาทลงขันกันกี่ลงขันกัน21ธนาคาร21ธนาคารครับผมตอนนี้สร้างไปแล้วกี่ธนาคารแล้วครับจากตอนนี้สร้างไปแล้วหลังสุดท้ายหลังที่7ก็ของธนาคารหมู่บ้านถ้ำเพิงก็เพิ่งจะเปิดเมื่อวันที่3มกราคมนี้เองครับก็เป็นอาคารลักษณะคล้ายกันอย่างนี้ลักษณะคล้ายกันแต่ว่าเล็กกว่านี้อันนี้มันสองขันร่วมกันในหลังนี้ขันของเครือข่ายขันนึงแล้วก็ขันของดอนม่วงขันนึงก็รวมกันหลังเดียวกันใหญ่กว่าหน่อยนึงเพราะนั้นก็สามารถมีอาคารสำนักงานเด่นเป็นสง่าริมถนนเพชรเกษมต่อไปนี่เรายืนยันได้เลยว่าทุกธนาคารที่ในเครือข่ายเนี่ยจะมีที่อยู่มีตึกอยู่ทุกธนาคารในอนาคตใน5ปีนี้เราตั้งเป้าหมายว่า20หลังทีนี้เราคุยเรื่องของรายได้หรือผลประโยชน์กำไรที่เกิดขึ้นจากการบริหารการเงินของธนาคารหมู่บ้านมาแล้วสมาชิกล่ะครับได้รับประโยชน์อะไรบ้างนอกจากเงินปันผลหรือว่าสมาชิกจะได้กู้เงินจากธนาคารในการกู้ที่ง่ายขึ้นกว่าการกู้จากสถาบันการเงินสมาชิกเนี่ยจะมีส่วนได้อยู่หลายตัวด้วยกันครับถ้าเขาเพียงแต่เป็นสมาชิกผู้ขวากอย่างเดียวก็ยังมีส่วนได้ครับเป็นผู้ขวากอย่างเดียวโดยมีวินัยในการขวาก12เดือนติดต่อโดยไม่ตกหล่นเดือนไหนเดือนใดเขาก็มีส่วนได้อยู่6ข้อด้วยกันมีอะไรครับก็ที่1เราจะช่วยผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลอย่างน้อย3คืนเนี่ยเราจะช่วย500บาทต่อครั้งครับและรับได้2ครั้งต่อคนต่อปีข้อที่2ก็ช่วยผู้ป่วยนอนผู้ป่วยไม่นอนผู้ป่วยไม่นอนเนี่ยไปรักษา30บาทที่รัฐบาลเขารักษาเนี่ยเดือนหนึ่งท่านจะไปรักษาสักกี่ครั้งก็ได้เอาใบเสร็จนั้นมาเลขเงินตรงนี้ก็เท่ากับรักษาฟรีรักษาฟรีโอเคเรื่องต่อไปข้อที่3สมาชิกผู้ใดที่มีสัตว์เลี้ยงมีงัวมีควายออกลูกใหม่เราจะให้ลูกตัวละ100บาททำไมเราจะช่วยให้สมาชิกเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงมากขึ้น
ข้อต่อไปก็ข้อที่4ช่วยให้หมู่บ้านเนี่ยมีพืชผักกินครับพร้อมๆกันโอเราเลยประกาศว่าใครปลูกพืชอะไรก็ได้ไม่ว่ากี่ชนิดครับชนิดนึงเราจะให้3ต้นแล้วจะคิดเงินให้10บาทถ้าไปปลูกสัก10ชนิดก็ได้ไม่จำกัดด้วยว่าไม่จำกัดว่าจะปลูกสักกี่ชนิดแล้วถามว่าไปดูไหมท่านปลูกแล้วท่านมาแจ้งว่าท่านปลูกแล้วตะไคร้มั่งพริกมั่งหอมมั่งข่ามั่งตะไคร้มั่งพวกนี้ปลูกแล้วฉันปลูกแล้วจะปลูกพืชมา10อย่างมารับได้เลย100บาทน่าสนใจที่อีกหลายเรื่องในการช่วยเหลือสวัสดิการเรื่องที่ดินช่วย10ถึง100บาทช่วยค่าไฟฟ้าช่วยค่าภาษีที่ดินตั้งแต่10บาทถึง100ท่านไปเสียค่าภาษีที่ดินมาเนี่ยเอาไปเสร็จมาขึ้นเงินที่นี่เสียภาษีมา50บาทก็เบิก50บาทเสียมา150บาทเบิกได้แค่ร้อยเดียวเราช่วยร้อยหนึ่งแล้วปี48ขึ้นมาใหม่เนี่ยเราช่วยค่าไฟฟ้าใบละ10บาทตรงนี้ที่เราให้สวัสดิการมากกว่าธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอื่นๆเนี่ยเป็นเพราะเราต้องแข่งขันกับสถาบันการเงินอื่นด้วยหรือเปล่าตรงนี้เราไม่มีเป้าหมายจะแข่งขันตรงนั้นเรามีเป้าหมายว่าเราจะให้สมาชิกเราเนี่ยมีองค์กรการเงินใช้ในหมู่บ้านแล้วก็แบ่งประโยชน์กันถ้าเราไปให้ชาวบ้านเนี่ยไปอยู่กับธนาคารในเมืองเนี่ยผลประโยชน์ไม่ได้แบ่งครับนะเราได้แค่ดอกเบี้ยติดกระดาษมาเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองแต่มาอยู่ตรงนี้เราลดได้หลายอย่างได้ดอกเบี้ยได้ปันผลได้สวัสดิการเพราะฉะนั้นสังคมอนาคตคงต้องอยู่กันได้ดีผมเดินเข้ามาเนี่ยเห็นป้ายที่หน้าธนาคารหมู่บ้านดอนมะม่วงเนี่ยเขียนไว้ว่าของประชาชนเพื่อประชาชนโดยประชาชนแน่ใจได้อย่างไรว่าเพื่อประชาชนจริงหรือว่าเป็นเพื่อคุณมนูนและพวกครับครับไอการดูแลเรื่องของการบริหารเนี่ยทำยังไงให้โปร่งใสล่ะครับก็การดูแลที่โปร่งใสก็หนึ่งแต่ละเดือนแต่ละวันเนี่ยเราสามารถจะบอกกับบัญชีหรือว่าเปิดเผยบัญชีให้กับสมาชิกเราดูได้ทุกวันสมาชิกจะมาขอดูได้ได้เลยครับได้อืมแค่ท่านมีสมาชิกเป็นสมุดหนึ่งเล่มเนี่ยถือว่าท่านคือเจ้าของมาขอดูบัญชีได้เลยว่าบัญชีนี้ถูกต้องไหมอย่างไรรายที่ไม่มาขอดูก็ดูที่ขวาที่เราติดไว้นั่นคืองบดุลประจำเดือนมาขอดูได้แล้วขอดูทะเบียนรายบุคคลก็ยังได้มาขอตรวจสอบกรรมการก็ยังได้มาได้ตลอดเวลามาได้ได้ตลอดเวลาอยากจะรู้กรรมการว่ามีทะเบียนกรรมการเนี่ยกู้เงินไปมากน้อยแค่ไหนมาขอดูได้คุณนุ่นปีนี้เนี่ยตั้งเป้าว่าเราจะปันผลให้กับสมาชิกเนี่ยร้อยละเท่าไหร่ครับปีนี้เราตั้งเป้าประกันสมาชิกไว้ตั้งแต่ต้นปีเมื่อเราประชุมใหญ่ที่ผ่านเนี่ยเราประกันไว้ว่าสมาชิกได้รับต้องไม่ต่ำกว่า 8% 8% ครับผมต่อปีต่อปีประกันไว้ให้วันนี้ผมมี 2,000 ผมขอเปิดบัญชีได้เลยครับเปิดบัญชีได้เลยนะครับได้เลยครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเวทีชาวบ้านครับวันนี้เราสัญจรมาที่จังหวัดสงขลาได้รับคำแนะนำจากพอช.หรือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนครับว่าที่ชุมชนก้าวเส้งชาวบ้านก็มีการรวมตัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยแล้วก็เรื่องเงินด้วยครับเวลาหมดจะหลังธนาคารก็เลยพี่ครับใส่ทำไมโวยวายเสียงดังล่ะครับแค่ไปแก้ปัญหาธนาคารความซาโผล่กันในหนูก็เดี๋ยวก็ปิดเวลาแม้เวลาต้องอดลากรรมการในนี้กี่การปกติเขาจะปิดเลยค่ะเอาเงินไปฝากบ้านมั่นคงค่ะบ้านมั่นคงค่ะได้โครงการมา36ล้านแต่เราชาวบ้านกู้ได้มา21ล้านโอ้ค่ะโอ้เป็นพรือครับบ้านมั่นคงนี่บ้านมั่นคงนี่คือไอ้คนจนนี่มาจ้างคนสร้างคนมาสร้างบ้านบ้านบอกว่าอะไรบ้านทำเป็นบ้านไม้ทำโอ้นี่เป็นเจ้าของบ้านเลยค่ะโอ้เนี่ยมันปีนี้กูซ้ำแสนบาทแต่ต้องเสียเงินสากล 2,220 บาทกูได้สิมาปีเนาะอืมในโครงการของอันนี้กู 70,000 ซ่อมแซมบ้านบายเลยแต่ซ่อมแซมสักนิดก็นี่โอ้นี่แคปเราล่ะแคปอ้าวงั้นไปดูข้างในด้วยไปด้วยคนนะโอ้อย่าเพิ่งรีบเดินขนาดนั้นสิแม่นี่เหรอที่เค้าเรียกว่ากลุ่มออมทรัพย์มีสากลอยู่ในนี้ด้วยจ้ะแล้วบ้านเราเนี่ยอยู่กันขนาดไหนบ้านเหรอคะบ้านอยู่กันมันหลากหลายเลยนะบ้านนั้นอยู่กันตั้งแต่หมดเตมุสลิมอยู่รวมกันกี่หลังคาครับ480ครัวเรือนแล้วเราจัดการเป็นอยู่ยังไง480ครัวเรือนดูแลกันทั้งหมดเป็นชุมชนแล้วเราแบ่งงานกันทำยังไงค่ะแบ่งเนี่ยแบ่งกันเป็น5เขตแต่ละเขตแต่ละพี่ชอบมีว่าหน้าเขตกันนะคะช่วยกันทำบ้านป้าเอียดครับบ้านมั่นคงของชุมชนชาวบ้านก้าวเส้งตอนนี้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็ได้มีการทำในเรื่องของบ้านนะคะในเฟสแรกหรือว่าในงวดแรกนี่ก็คือ124หลังนะคะและก็ได้สร้าง
ไปแล้วเซตประมาณ 80% โอ้ค่ะตอนนี้ก็ได้สร้างไป 80% ก็ที่เป็นบ้านที่ว่าสร้างไหมนะคะประมาณเกือบร้อยหลังคาเรือนบ้านที่ซ่อมแซมแล้วก็ไถท้อนแล้วก็มาเอามาซ่อมแซมนี่นะคะรวมแล้วก็120กว่าหลังคาเรือนนะคะแล้วก็เรื่องของสาธารณูปโภคเองนะคะตอนนี้ที่เรากำลังทำอยู่ก็คือเซตไปแล้วเขต1เขต2แต่ว่าการสร้างเซตแล้วนี่ก็คือมันเกิดปัญหานะคะจากปัญหาเรานี่เราก็ได้มารวมกันคิดวางแผนไหมว่าเอ๊ะที่สร้างมาเนี่ยเราจ้างคนข้างนอกมาทำเรื่องของสร้างอุปโภคเขต1เขต2คิดว่ามีเงินมากเราน่าจะจ้างแล้วพอจ้างแล้วไม่ประสบความสำเร็จคือไม่เป็นที่พึงพอใจก็เลยมีการประชุมว่าเราจะต้องร่วมทำเองโดยคณะกรรมการทีมทำงานแต่ละเขตเรามี5เขตนะคะครับแต่ละเขตเนี่ยก็ได้เริ่มนะคะการทำงานและก็ได้มีการประชุมวางแผนกันอีกครั้งพร้อมกับปช.หลังจากที่ได้มีการประชุมกับวางแผนเงินแต่ละเขตนะคะก็จะเป็นเขตเป็นผู้ดูแลเองนะคะเขต1เขต2นะคะก็เซตไปแล้วก็โอนลงมาใช้นี่เขต3เขต4เขต5ก็จะโอนลงไปให้คณะกรรมการเขตเป็นผู้บริหารจัดการพี่จีนเป็นหัวหน้าเขตใช่ไหมค่ะเออหัวหน้าเขตนี่ทำอะไรบ้างหัวหน้าเขตซีค่ะถ้าว่าเกี่ยวกับเหลืองสร้างหนัวผูกพี่จินก็ลงคุมคู่แหละกะลูกน้องลงทำคู่เวลาเขามีทะเลาะกันคนนู้นปวดท้องคนนี้ผัวเมียตีกันหัวหน้าเขตนี่ไปห้ามด้วยไหมหัวหน้าไม่ หัวหน้าเขตทำแต่ห้ามเจ้าพอตัวเองทำไปลูกคุมเหลืองบ้านกับมีสัจยะแล้วถ้าว่าหัวหน้าเขตกันร่องคนทำไม่ได้ตามกรรมการกลางคือแปโพกับนารอบแล้วกับพี่เอียดเขาลงไปเคลียร์ให้ถ้าว่าลงมาตีกันแล้วเคลียร์ไม่ได้แล้วก็ไปลงฝั่งหมายความว่าเราบริหารงานก็มีคณะกรรมการกลางบ้านมั่นคงของชุมชนก้าวเส้งแล้วก็แบ่งกระจายย่อยไปแต่ละเขตต่างๆในแต่ละเขตก็แบ่งกระจายเป็นกลุ่มสีต่างๆโอ้ทีนี้โดยหลักแล้วเนี่ยบ้านมั่นคงเนี่ยมันจะต้องทำสักกี่เรื่องและทำเรื่องอะไรบ้างน้ำประปาน้ำทิ้งน้ำเสียมันต้องดูแลเรื่องอะไรบ้างประเอียดไฟฟ้าค่ะมีไฟฟ้าประปานะคะแล้วก็เรื่องของคูระบายน้ำถนนทางเท้าเอาเรื่องบ้านก่อนได้ไหมเราจัดการยังไงเอาเรื่องบ้านก่อนก็ได้นะคะเรื่องบ้านนี่เรามีการจัดการกันเป็นกลุ่มซีแล้วนะคะหลังจากที่เราแยกก็มีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานกันแรกเลยการมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานว่าในกลุ่มซีเนี่ยนะหรือในเขตเนี่ยมีความต้องการอะไรบ้าง ก็ได้มีการสำรวจออกมาว่าบ้านนี้ต้องการที่ซ่อมแซมบ้านนี้บอกว่าฉันนี่เอาบ้านไปจำนำแต่ต้องการไถท้อนแต่เผื่อจะซ่อมแซมบ้านหลังนี้เก่าแล้วฉันอยากจะสร้างไหมนะคะเราก็ได้ข้อมูลแล้วก็ดูที่รายได้ด้วยในการสำรวจข้อมูลตรงนี้นะคะในเวลาเดียวกันฝ่ายที่ว่ามีไม่เห็นด้วยก็มีไม่ใช่จะเห็นด้วย 100% นะคะอีก 10% ที่ไม่เห็นด้วยของชุมชนกาวเซงแต่คณะกรรมการก็พยายามที่จะทำงานเดินหน้านะคะไม่คิดถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นการเก็บข้อมูลนี่เอาไว้ทำอะไรการเก็บข้อมูลเพื่อเราจะได้รู้ปัญหาความต้องการของสมาชิกค่ะและจะได้รู้งบประมาณที่เราจะยื่นข้อกู้ไปยังปชม.หมอเพราะว่าเราต้องดูความต้องการของชาวบ้านก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าจะติดต่อกับแหล่งทุนภายนอกทีนี้เวลาเรื่องบ้านเนี่ยแต่ละคนแบบก็ไม่เหมือนกันสถานที่พื้นที่ซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็อยู่กันแบบละเกะละกะว่าง่ายๆล่ะเวลาสร้างบ้านเนี่ยเราเอารูปแบบอย่างไรกำหนดกันอย่างไรค่ะรูปแบบนะคะรูปแบบตรงนี้ก็คือนัดมาคุยกันเป็นกลุ่มซีนะคะนัดมาคุยเป็นกลุ่มซีจากเป็นเขตมาคุยเป็นกลุ่มซีบอกว่าเอ๊ะเรามีความต้องการอย่างไรในเรื่องของบ้านของเราแบบนี้เราจะสร้างแบบไหนเราสร้างเราเป็นสถาปนิกด้วยตัวเองสถาปนิกหรือสถาปนึกสถาปนิกสถาปนิกตรงนี้กันนะคะคือมีลูกสถาปนิกจากพ่อช่อนะคะส่งมาแล้วบอกว่าป้าต้องมาทำพังชุมชนโดยตัวเองนะถ้าอย่างงั้นกับพวกเราก็มาทำพังชุมชนโดยชุมชนนะคะการมีการวางพังว่าตรงนี้จะต้องมีคู่ระบายน้ำตรงนี้จะต้องมีทางเท้าตรงนี้จะต้องมีถนนตรงนี้ต้องเสาไฟฟ้านะคะนี่คือความคิดบ้านของฉันต้องเป็นแบบนี้มาสร้างเป็นแบบบ้านกันมาทีนี้การขอกู้ในเรื่องของบ้านเนี่ยบางคนบอก 100,000 บางคนบอก 200,000 บางคนบอก 300,000 เพดานเราอยู่ที่ไหนเกิดปัญหาค่ะตรงนี้เกิดปัญหากับชุมชนอะไรนะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวเพดานเราวางไว้เท่าไหร่ครับ300,000ครับ 300,000 แล้วเราจะดูได้ยังไงว่าคนนู้นจะกู้เท่าไหร่บางคนบอกอยากกู้ 300,000 ให้เต็มเพดานบางคนบอกว่าอยากกู้ 200,000 ทั้งที่ตัวเองมีปัญญาส่งไม่ถึงอย่างเงี้ยมันอยู่ระบบนี้ครับต้องไปดูท่านทีไปดูบ้านที่เขาคุณสร้างชั้นเดียวหรือว่าซ่องชั้นนะครับถ้าซ่องชั้นโลกตังเลยโอ้โห 300,000
ถ้าชั้นเดียวกับอยากทุกกับ2เซนเราจะรู้ได้ไงเขามีปัญญาส่งไม่ส่งไอ้เขาอยากได้นะใครก็อยากได้2ชั้นแหละครับรู้ๆเพราะว่าพวกนี้เป็นสมาชิกของครอบครัวอบศักดิ์ทั้งนั้นรู้ๆคนเดมีสัจจะมีสัจจะดีสัจจะไม่ดีในรู้หมดเลยคนเดเขาเซ้งนี่ครับเตเป็นสมาชิกในรู้หมดเลยครับอ่ะกะเชิญค่ะเราต้องรู้ได้รายได้กันนะคะว่าคนนี้ทำห้านั้นได้บันลือถ้าคนไหนเดี๋ยวว่าทำหั่นไม่ท่าวอนหรือว่ารายได้ไม่เพียงพอเราก็แม่กูเราต้องเลพิจารณากันในกรรมการชุดนั้นคนใดเรามีรายได้นี้เราก็พิจารณาไม่ใช่ว่าคนนึงคนใดตัดสินใจได้เองกรรมการทราบก่อนทุกคนต้องมาประชุมกันว่าในบ้านล่างนี้แหละก็กู3แสนบาทเราได้เราจะให้ได้หรือไม่ก็จะมีรายได้เพียงไหนพวกเมียเขาทำมาในไรเราต้องเช็คกันค่ะต้องประชุมในซากก่อนต้องมาไม่ใช่ว่าเราแรงสองคนอยู่ได้ไม่ได้ต้องมาซากก่อนทุกคนต้องมาประชุมกันก่อนว่าบ้านล่างนี้กู3แสนบาทเราให้เขาได้หรือไม่ครับพ่อชอยเขาให้กู้เท่าไหร่ละเอียดพ่อกู้ไปทั้งหมด21,116,000 บาทแต่เวลาสำรวจข้อมูลจริงนะคะโดยชาวบ้านตกใจในเรื่องข้อเงินคำประกัน 10% ก็ไม่มีเงินคำประกัน 10% ก็ถอยไปกระทินิยอดเงินก็ลดลงก็เรื่อย19 ล้านกว่านะคะตอนนี้ที่ได้มางวดเลขนะคะทำไมต้องจัดตั้งเป็นสหกรณ์สหกรณ์นี้ก็คือที่ได้จัดตั้งเหตุผลก็เพราะว่า1เราจะต้องไปเช่าที่ดินต่อกรมธนารักษ์ถ้าเราไม่เช่าที่ดินต่อกรมธนารักษ์นี่คือความมั่นคงเท่าแต่บ้านที่ดินไม่มีความมั่นคงก็ถือว่าไม่ใช่โครงการบ้านมั่นคงใช่มั้ยคะถ้าโครงการบ้านมั่นคงมั่นคงทั้งบ้านมั่นคงทั้งดินจะไม่มั่นคงทั้งคนนะคะจิตใจต้องมีจิตสำนึกในการที่จะพัฒนาชุมชนของตัวเองแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะก็คือสิ่งที่กรรมการเองมีปัญหามาก็คือชาวบ้านสร้างบ้านเกินที่ตัวเองข้อกู้มาโอ้ค่ะเช่นกู้มาแสนาสร้าง200,000นะคะทำให้คณะกรรมการเนี่ยปวดหัวมากนะคะต้องค่ะมีปัญหามาก็เลยว่าก็เคยปรึกษานะคะเจ้าหน้าที่พ่อช่อว่าจะทำปรือดีกับเงินที่เกินไปตรงนี้นะคะจะเห็นความสำคัญตรงนี้ไหมเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเป็นสถาปนิกที่คิดดักแป๊กๆออกมาเลยใช่ไหมคะมันก็ต้องมีเกินบานปลายครับเหตุผลนะคะแล้วก็การกู้ของชาวบ้านที่เราให้กู้นี่จะต้องมีการขำกลุ่มนี่กลุ่มซีเนี่ยค่ะที่ได้ตั้งขึ้นมาไม่ใช่ตั้งขึ้นมาลอยๆนะคะหนึ่งดูแลในสิ่งแวดล้อมดูแลกันเองดูแลเรื่องการพ่อนซ่งดูแลการก่อสร้างควบคุมงบประมาณแล้วก็อีกอย่างนึงคือขำกลุ่มด้วย oh. มีการขำกลุ่มจากขำกลุ่มแล้วก็มาขำสามีภรรยาที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันต้องกู้รวมต้องมีการกู้รวมด้วยนอกจากขำกลุ่มแล้วมีการกู้รวมด้วยนะคะครับครับก็คือกู้กับพอชอประมาณ19 ล้านเสร็จค่ะแล้วก็ดำเนินการในรูปของสหกรณ์ซึ่งมีการจดทะเบียนเรียบร้อยจดทะเบียนเรียบร้อยเพราะนั้นสหกรณ์ก็เป็นทำหน้าที่เป็นกู้ในนามชาวบ้านกู้กับพอชแล้วก็ประสานงานกับทางกรมธนารักษ์ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินก็ต้องจ่ายเบี้ยค่าเช่าเขาด้วยสิค่ะเสียค่าเช่าค่ะตารางว่าละ1 บาทค่ะเพราะว่ารัฐบาลบอกว่าเป็นโครงการนำรองต้องอย่าคิดดอกอย่าคิดเบี้ยแพงอย่าคิดค่าเช่าแพงให้คิด1 บาทพอและสากลก็จะมาทำในการที่ให้สมาชิกกู้ไปก็คิดบาทหนึ่งการรวมเรียกเป็น2 บาทตารางว่าละ2 บาทต่อเดือนครับค่ะที่ทำเพื่อเป็นค่าบริหารจัดการด้วยนะคะทีนี้สมาชิกที่กู้กับสหกรณ์เนี่ยต้องจ่ายดอกให้กับเสียค่ะสหกรณ์นี่กู้เงินจากพ่อช่อมากนะคะร้อยละ1 บาทต่อปีนะคะแล้วก็สหกรณ์ก็มาปล่อยให้กับสมาชิกร้อยละ4 บาทต่อปีงบตัวนี้เราก็จะเป็นงบที่จะเป็นการบริหารจัดการงบจะตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการให้กับสมาชิกเราแบ่งกันยังไงถ้าหากมีกำไรเนี่ยค่ะตั้งวัด1ขึ้นไปให้กับพ่อช่อ1บาทบอีก3บาทตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการนะคะและก็เป็นงบการบริหารจัดการทีนี้นอกจากเรื่องบ้านมันก็ต้องมีเรื่องน้ำไฟประปาน้ำทิ้งน้ำเสียเนี่ยเราจัดการดูแลกันยังไงแล้วเอาเงินจากไหนครับตอนนี้งบประมาณที่ทางชุมชนได้รับนะคะในงบที่จริงแล้วเงินเต็มที่งบประมาณสิ้นเชื้อจะได้36 ล้านครับแต่ว่าเราทำเรื่องไปได้แค่19 ล้านกว่ามีงบสร้างอุปโภคนะคะ9.6 ล้านนะคะใน9.6 ล้านนี้เพื่อมาพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมตั้งแต่คู่ระบายน้ำถนนนะคะแล้วก็ประปาไฟฟ้านะคะแล้วก็ส่วนยมต่างๆที่ทางชุมชนคิดว่าจะทำเป็นส่วนเด็กเล่นนะคะก็จะใช้งบตัวนี้ดังนั้นการบริหารจัดการกระแบงเป็นเขตในการที่ว่าพัฒนาสิ่งแวดล้อมดูแลกันเป็นเขตและการลงไปเป็นกลุ่มนะคะทีนี้เรื่องของบ้านมั่นคงก็มีเรื่องของบ้านที่ขอกู้ไปเรื่องของสาธารณูปโภค
เรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของการประกอบอาชีพไอ้ตรงนี้ก็ต้องเกี่ยวกับบ้านมั่นคงเพราะไม่ใช่บ้านคงแค่บ้านอย่างเดียวใช่ไหมค่ะเราดูแลกันยังไงละเอียดค่ะในเรื่องของอาชีพนะคะตอนนี้ชาวบ้านก็อาชีพรักของชาวบ้านที่ตอนนี้ก็คือออกเรือประมงนะคะออกเรือประมงกอแร่นะคะคือทำอาชีพนั่นคือชาวประมงชายทะเลนะคะแล้วก็ขาค้ายนะคะหลับจ้างทำงานโรงงานและที่สิ่งสำคัญตอนนี้ก็คือที่ชุมชนเราได้ทำก็คือให้สมาชิกกู้เงินดอกเบี้ยถูกไปแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนมุ่นเวียนในการขาขายมีกองทุนของออมทรัพย์ชุมชนนะคะ มีกองทุนออมทรัพย์ชุมชนอยู่ที่ชุมชนได้ฝากเงินสัญญาเอาไว้นะคะตั้งแต่ปี2533ตอนนี้เงินก็ประมาณ 5-6 ล้านบาทนั่นนอกเนื้อมาจากเงินสหกรณ์นะคะที่เคยทำมาตั้งแต่ปี2533แล้วก็แก้ปัญหาในอัตราดอกเบี้ยตอนนี้การลอยละ18ต่อปีค่ะที่ครูหมอมศักดิ์ได้แก้ปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือสิ่งที่คณะกรรมการโครงการบ้านมั่นคงหรือคณะกรรมการสหกรณ์เขต5สถานบ้านมั่นคงกาวเส้นจำกัดได้ทำอยู่ปัจจุบันนี้คือเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและมั่นคงในอนาคตนะคะพี่จินว่าความสำเร็จของเราในวันนี้ที่จัดบ้านมั่นคงไปแล้วครั้งแรกโครงการแรกใน 70-80% แล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเกิดขึ้นได้จากอะไรเพราะเรารวมตัวกันเราสมัครที่กันเราพยายามประชาสัมพันธ์ให้กับชาวบ้านและชาวชุมชนของเราได้รับรู้รับความข้าวสารต่างๆข้าวมาในชุมชนของเราแข็งแกร่งในอดีตพอมีข่าวไร้รื้อเนี่ยความรู้สึกตอนนั้นผมเข้าใจว่าชาวบ้านคงนอนไม่หลับเป็นอย่างนั้นไหมพี่จินเพราะว่าพี่จินตอนพี่จินสร้างบ้านตอนพี่จินสร้างบ้านที่อยู่ที่พี่จินไล่ไปแล้วเนี่ยสร้างมุกพี่จินก็ว่าพอแฟนพี่จินมาสร้างง่ายพี่จินว่าพอก็สร้างแต่พอแดก10วันนี้จินอยู่อันถึงก็ให้พี่หยิกไปอยู่ที่โพจูดก็ถ้าเพิ่นไปเราก็ต้องไปแต่บังเอิญพอมาสร้างเสร็จได้18วันจินก็ขึ้นอยู่จนถึงปัจจุบันนี้จนถึงหมู่บ้านมันคงลงมาพี่จินได้สร้างมั้ยแต่ก่อนพี่จินสร้างแค่ครึ่งตอนนี้ทําเป็น2ชั้นโอ้เพราะฉะนั้นทุกวันนี้นอนหลับสบายไหมหลับสบายเลยเพราะว่าห้านตรงนี้พอเราที่บ้านของเราทำเหมือนทุกเราโลดชัดวายไรคืออะไรเลยหลับสบายนี้หลับคนเดียวหรือหลับสองบ่ายสองคนหลับทั้งบ้านหลับทั้งจุ่มจนอะไรแกชิบเปิดเส้นไม่รับกันละเอียดละเอียดอยากจะเสริมนิดนึงนะคะเรื่องของมีการส่วนรวมกับหน่วยงานรัฐนะคะตรงนี้ยังอะไรไม่ได้พูดถึงเพราะว่าการที่พอรู้ว่าโครงการบ้านมั่นคงโรงกาวเส้นก็ได้หนักนะคะท่านผู้ว่านะคะโดยให้ท่านผู้ว่าเป็นประธานนะคะท่านผู้ว่าสมพรชายบางย่างและก็ท่านนายกนะคะอำเภอเทศบาลเนี่ยค่ะแล้วก็อบจไฟฟ้าประปาเข้ามาเพื่อได้รับรู้ว่าชุมชนกาวเส้นในจังหวัดสงขลาเป็นชุมชนนำรอง1ใน10ของรัฐบาลที่ให้โครงการนี้อยากให้หน่วยงานได้รับรู้พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับชุมชนกาวเส้นในการพัฒนาตรงนี้แจ้งให้ทางหน่วยงานราชการทราบทุกหน่วยงานเลยค่ะบทเรียนที่ชาวบ้านได้รับจากการทำบ้านมั่นคงนี้มีอะไรบ้างละเอียดค่ะพูดถึงบทเรียนของชาวบ้านที่ของชุมชนกาวเส้งในโครงการนะคะในโครงการใช่ไหมคะที่ได้รับตรงนี้ก็คือเป็นบทเรียนที่เนื่อยมากและก็หนักมากค่ะสิ่งที่พวกเราต่อสู้มาอย่างยาวนานสิ่งที่เราทำมาในเรื่องโครงการที่ว่าให้ชาวทีนะคะให้มั่นคงแต่เวลาพอมาถึงเราได้รับโครงการจริงๆนะคะเราก็จะได้รับบทเรียนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีๆมากเลยนะคะสิ่งที่ดีๆให้กับชาวชุมชนรัฐบาลเองก็เร่งเน้นความสำคัญถึงคนจนให้รู้จักในการบริหารจัดการสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พิเศษประทับใจกับรัฐบาลที่ให้มากรอพวกเราเนี่ยต่อสู้และก็บากบั่นมาตั้ง20กว่าปีในการต่อสู้ให้ชุมชนกาวเส้งไปสู่ได้รับการชาวทีนะคะหรือว่าให้เป็นที่ดินของชุมชนเองสิ่งที่พวกเราทำปัจจุบันนี้นะคะเราอยากจะให้หน่วยงานรัฐนะคะได้เข้ามามีส่วนรวมและก็แก้ปัญหารวมกับชาวบ้านในชุมชนด้วยครับเพราะตอนนี้ที่เราได้รับนะคะที่ได้รับอยู่ตอนนี้ก็คือเหมือนกับการบริหารจัดการโครงการบ้านมั่นคงโดยชาวบ้านนะคะโดยไม่มีหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือเลยนะคะสิ่งนี้อยากจะฝากไปนะคะว่าชุมชนกาวเส้งเป็นชุมชนนำรองชุมชนกาวเส้งเป็นคนพัฒนานะคะมาตั้งแต่สมัยปี2526แล้วในเวลาเดียวกันพอโครงการเข้ามาเนี่ยเราต้องมาต่อสู้ด้วยตัวเองต่อสู้กับคนภายใน
สังคมภายในในชุมชนและก็นอกชุมชนอีกนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราประทับใจว่าถึงอย่างไรก็ตามเราไม่ได้ย่อหรือกระท้อถอยกับสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นเรายังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนเกาแซงไปสู่ความยั่งยืนและมั่นคงในอนาคตครับนะคะป้าเอียดบอกว่าข้างในเนี่ยโครงการเนี่ยปาไปแล้ว 80% สร้างบ้านมั่นคงเยอะแยะเลยผมนั่งรถออกมาข้างนอกผมยังไม่เห็นเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆต้องเดินเข้าไปดูข้างในความรู้สึกของคนภายนอกมองชุมชนก้าวเส้นก็ยังไม่พัฒนาแต่ต้องมาศึกษาต้องมาลงข้างในไอ้ตรงนี้จะแก้ยังไงประเอียดเรื่องของหน้าตลาดนะคะตามที่ประเอียดบอกว่าก่อนที่เราจะลงสู้โครงการบ้านมั่นคงนะคะแล้วก็ได้เชิญหน่วยงานนะคะที่รับผิดชอบเข้ามาเกี่ยวข้องเชิญเทศบาลทันด้วยผู้ที่รับผิดชอบแล้วก็เรื่องของหน้าตลาดชุมชนในโครงการบ้านมั่นคงได้แว่นพื้นที่ไว้นะคะซ่องเม็ดอาซิดเพื่อที่จะขยับขยายนาชุมชนให้ไปสู้โครงการบ้านมั่นคงแต่ในเวลาเดียวกันนะคะชาวบ้านหรือคณะกรรมการโครงการและคณะกรรมการสากลไม่สามารถที่จะจัดการโดยตัวเองได้นะคะถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นโดยเทศบาลหรือทางจังหวัดนะคะเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าเรื่องแนวครองก็เหมือนกันนะคะที่จะพัฒนาไปสู้ความมั่นคงให้ช่วยงานทำเป็นทีตรงเดียวเป็นทีลอยกระทงได้ต้องมีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบรวมกับคณะกรรมการหมายความว่าริมถนนที่เป็นบริเวณตลาดเนี่ยมันมีทั้งพื้นที่ชาวบ้านที่ไปรุกเข้าไปถึงเขตแล้วก็ยังไม่ได้จัดการปรับปรุงเรื่องของบ้านด้วยทำให้ความสวยงามหรือการมองของคนข้างนอกเนี่ยก็คิดว่าชุมชนก้าวเส้นยังไม่พัฒนายังไม่ได้พัฒนาคือมันเป็นรูปแบบเดิมอยู่ยังไม่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาเลยค่ะแล้วมีตัวอย่างของการปรับปรุงไหมข้างหน้าเนี่ยตัวอย่างของการปรับปรุงมีอยู่รังนึงค่ะที่ปรับขยับอยู่มีอยู่รังนึงค่ะที่ก็ปรับขยับไปส่งแม่นาซิปเพื่อที่จะพัฒนาให้ตลาดเนี่ยค่ะได้ช่วยงานนะคะนั่นคือเขาสร้างไหมบ้านที่สร้างไหมแต่ถ้าบ้านที่สร้างอยู่เก่าแล้วนั้นเขาก็คงจะไม่ขยับดังนั้นก็อยากจะให้หน่วยงานนะคะเข้ามาดูแลซึ่งแม่นจะไม่ขยับส่งแม่นาซิปแต่มีการปรับปรุงอย่างไรนั่นคือตามเทศบัญญัติของเทศบาลนะคะครับท่านต้องเข้ามามีส่วนรวมในตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าตัวชุมชนแล้วก็พัฒนาแล้วข้างในแต่ด้านนอกคนภายนอกไม่ทราบไม่รู้ยังไม่ทราบเลยว่าเป็นโครงการบ้านมั่นคงยังเป็นเดิมๆแต่ถ้ามาข้างในมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเอียดครับชุมชนก้าวเส้งมีการรวมตัวกันตั้งแต่ปี26แล้วก็ต่อสู้เรื่องของการไล่รื้อแล้วก็พัฒนามาเป็นการสร้างบ้านมั่นคงที่มีความมั่นคงทั้งที่อยู่อาศัยแล้วก็ตัวคนที่อยู่ในบ้านมั่นคงนี้ด้วยกระบวนการรวมตัวของชาวบ้านเนี่ยถ้าหากที่อื่นเขาอยากจะเอาแนวคิดการรวมตัวไปใช้เนี่ยต้องรอถึง20ปีเนี่ยคงไม่ไหวแต่จะทำอย่างไรในเวลารวดเร็วที่ป้าเอียดมีประสบการณ์เนี่ยจะแนะนำเขาอย่างไรในการรวมชาวบ้านค่ะในสิ่งที่อยากจะร่วมนะคะด้วยความรวดเร็วนะคะตอนนี้ก็คงจะเพื่อที่จะได้ไปสู้โครงการบ้านมั่นคงนะคะเรียนถึงพี่น้องที่ยังไม่มีโครงการนี้และอยากจะเข้าสู้โครงการบ้านมั่นคงก็เราจะต้องนะคะเตรียมตัวอันดับหนึ่งก็คือประชุมนะคะให้มีคณะกรรมการทีมทำงานตั้งคณะกรรมการ1จุดเพื่อที่จะหลับนะคะสัจจะเงินฝากโครงการบ้านมั่นคงเราจะต้องฝากสัจจะหลับสัจจะจากสมาชิกนะคะในชุมชนของเรามีกี่ครัวเรือนการเราประกาศให้เข้ามาเป็นสมาชิกนะคะเพื่อที่จะฝากเงินทุกๆเดือนทุกๆเดือนเงินก้อนนั้นนะคะจะนำไปสู้โครงการบ้านมั่นคงเราต้องร่วมคนก่อนอื่นสร้างจิตสำนึกนะคะให้เขารู้ว่าสิ่งที่เราทำนี่นะไม่ใช่ทำเผื่อเงินแต่เราทำเผื่อความอยู่รอดของเราในชุมชนเราทำเผื่อคนชุมชนให้มั่นคงดังนั้นเรารวมคนแซดเราก็มารวมเบียรวมเงินนะคะคือรวมเงินให้เป็นออมทรัพย์เผื่อที่อยู่อาศัยไปสู้โครงการบ้านมั่นคงถ้าเราไม่รู้จักออมไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักการบริหารจัดการไม่รู้จักให้อภัยไม่รู้จักการแก้ไขปัญหาโดยตัวเองใครก็ช่วยเราไม่ได้ค่ะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราได้เรียนรู้กับชุมชนก้าวเส้งจังหวัดสงขลาเป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นในการอยู่อาศัยแต่จิตใจของคนที่นี่กว้างขวางมากกว่าที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมตัวในการแก้ปัญหาชุมชนมีจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือพี่น้องที่ร่วมทุกข์แล้วก็สร้างสุขร่วมกัน